สนับสนุนรายการโดย OR ร่วมสร้างโอกาส OR Beyond 32 หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าลดภาษีสรรพสามิตรวมถึงว่ามีเงินอุดหนุนให้ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันหนึ่งเนี่ยสูงสุด 150,000 บาทดิฉันเชื่อว่าตอนนี้หลายๆท่านก็รอดูนะคะว่าค่ารถยนต์ต่างๆนั้นจะมีแคมเปญพิเศษอะไรออกมาบ้างราคารถยนต์ไฟฟ้าจะถูกลงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้มาคุยกันค่ะค่ะท่านผู้ชมมาคุยกับนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยคุณกฤษดานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกฤษดาคะหลังจากมาตรการออกมาแล้วนี่เป็นยังไงบ้างตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโอ้คึกคักมากเลยครับเป็นการกระตุ้นตลาดที่ดีครับคือผู้ประกอบการก็ตื่นเต้นประชาชนทั่วไปผู้ที่ต้องการจะซื้อรถยนต์ก็ตื่นเต้นเพราะว่ารอแคมเปญพิเศษตรงนี้นะคะพอมีมาตรการออกมาแล้วเนี่ยก็คือทั้งอุดหนุนเงินเพื่อช่วยซื้อรถยนต์ไฟฟ้าให้ง่ายขึ้นสูงสุดเนี่ย150,000 บาทมีทั้งลดภาษีนำเข้าลดภาษีสรรพสามิตโดยรวมๆนี่คือจะได้ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันใช่ไหมคะใช่ครับเขาแบ่งกลุ่มออกมาถ้าเป็นรถยนต์นั่งก็จะมีกลุ่มราคาตั้งแต่2ล้านลงไปกลับ2ล้านแต่ไม่เกิน7ล้าน2กลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มตั้งแต่2ล้านลงไปก็คือว่าถ้าเผื่อว่าผู้ผลิตเนี่ยนะครับหรือผู้นำเข้าเนี่ยตั้งใจที่จะมาประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราก็สามารถที่จะไปขอสิทธิ์นี้ได้ก็คือว่า1ถ้าเป็นการนำเข้าเป็นประเทศญี่ปุ่นปกตินำเข้าจะอยู่ที่ภาษีนำเข้า 20% ถ้าเป็นเกาหลี 40%สองกลุ่มเนี่ยกลายเป็น 0% เลยในการนำเข้าค่ารถยนต์ไฟฟ้าญี่ปุ่นค่ายเกาหลีเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะถูกลงได้เยอะเพราะว่าภาษีนำเข้าเคยอยู่ที่ 40% 20% จะเป็น 0% ใช่ครับแต่ว่าต้องมาประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศด้วยนะครับหมายถึงว่าบริษัทไหนที่จะเข้าแคมเปญกับภาครัฐที่ประกาศออกมาได้3เด้งตรงนี้เนี่ยในอนาคต2ปีข้างหน้าคุณต้องมาลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยใช่ดูเงื่อนไขแบบนี้แล้วเนี่ยมีอุตสาหกรรมรถยนต์ที่จะเข้าแคมเปญนี้มากน้อยแค่ไหนถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับในตอนประมาณปี2018ช่วงนั้นเนี่ยทาง BOI เปิดรับค่ายรถยนต์ที่จะเสนอความเจตจำนงในการประกอบรถไฟฟ้าแล้วก็ขอสนับสนุนโดยทาง BOI ได้ครับในช่วงนั้นเนี่ยเรามีค่ายรถยนต์ในประเทศไทยที่สมิธแอปพลิเคชันไปทั้งค่ายญี่ปุ่นค่ายยุโรปค่ายจากประเทศจีนนะครับทั้งหมดเนี่ยผมจำได้ว่าช่วงนั้นน่าจะมีประมาณ12โครงการเม็ดเงินรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ 15,000 กว่าล้านบาทนะครับเพราะนั้นเราเห็น intention ที่ชัดเจนว่าค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยสนใจที่จะมาลงทุนตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับเพราะนั้นนโยบายที่ออกมาในวันที่15กุมภาพันธ์เป็นการเสริมขึ้นมาทำให้ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้ในราคาที่ถูกลงด้วยเพราะนั้นผมเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาในการตัดสินใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้เร็วขึ้นนะครับยกตัวอย่างสมมติว่ารถยนต์สักราคาสัก1ล้านบาทนะถ้าเขาเข้าแคมเปญนี้เนี่ยแน่นอน 150,000 บาทเนี่ยได้ลงมาแล้วแน่นอนครับผมนะคะแล้วสิ่งที่จะได้ต่อมาคือภาษีนำเข้าสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นรถจากค่ายญี่ปุ่นครับเคยเสียภาษีอยู่ 20% ก็จะได้ส่วนลดที่2ก็คือภาษีนำเข้าลดลงใช่แล้วก็ส่วนที่3ก็คือภาษีสรรพสามิตก็จะลดลงใช่โอ้โหก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่กระตุ้นตลาดได้คึกคักเลยนะใช่ครับเห็นด้วยครับเพราะว่าภาษีสรรพสามิตเนี่ยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 8% นะเข้าโครงการนี้ลดเหลือ 2% ค่ะนะครับเพราะนั้นก็ลดในเรื่องของต้นทุนการนำเข้านะฮะในช่วงแรกก็คือปี2565กับ2566ไปปี67ก็ต้องมีเรื่องของการประกอบรถไฟฟ้าขึ้นมาทดแทนส่วนที่นำเข้าให้เท่ากันก็คือว่าถ้านำเข้ามา100คันก็ต้องผลิตคืน100คันแต่ถ้าเผื่อว่าเลื่อนการผลิตเนี่ยออกไปถึงปี68จะต้องผลิตคืน 1.5 เท่าก็คือนำเข้า100คันผลิตคืน150คันเป็นต้นคือสิ่งที่ภาครัฐต้องการให้มาผลิตในประเทศไทยก็คือเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยใช่ครับนี่คือการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นรถยนต์ระดับประมาณ2ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน7ล้านบาทนี่นะคะครับมีแคมเปญอะไรบ้างคล้ายๆกันก็คือว่าในเรื่องของภาษีนำเข้าเนี่ยนะครับจะลดลงให้แต่ว่าลดลงให้เนี่ยสูงสุดก็คือ 20%ก็เท่ากับว่าถ้าเป็นค่ายญี่ปุ่นนะครับภาษีนำเข้าอยู่แล้ว 20% ก็จะเป็น0แต่ถ้าเป็นค่ายเกาหลีจาก40ก็เหลือ20แต่ถ้าเป็นค่ายยุโรปจาก 80% ที่เป็นภาษีนำเข้าสูงสุดลดลง20ก็เหลือ 60% นะครับเพราะนั้นก็ได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของภาษีที่ลดลง
ภาษีสรรพสามิตจาก 8% หรือ 2% อันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเงินสนับสนุน 150,000 บาทจะไม่มีในกลุ่มนี้คือถ้ารถขนาดราคาสูงขึ้นไปเนี่ยจะไม่มีเงิน 150,000 บาทให้ถ้าดูจากมาตรการนี้แล้วเนี่ยฟังชัดๆเลยก็คือราคารถยนต์ไฟฟ้าจะถูกลงอย่างแน่นอนนะคะเพื่อให้คนไทยนั้นเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับ BMW เองล่ะคะเราเองเนี่ยเรามีทั้งหมดตอนนี้ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ย4รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ BMW iX นำเข้าจากประเทศเยอรมนีอันนี้ภาษีนำเข้า 80% นะครับเรามี BMW iX 3นำเข้าจากประเทศจีนอันนี้ภาษีนำเข้า 0% นะครับเรามีตัว i4 นะครับนำเข้าจากที่เยอรมันนะครับแล้วก็ Mini Electric นำเข้าจากประเทศอังกฤษทั้ง4รุ่นเนี่ยบอกตรงเลยว่า BMW ยังไม่มีแผนที่จะประกอบรถยนต์รุ่นต่างๆเนี่ยในประเทศไทยเพราะฉะนั้นรถยนต์ที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้เข้าข่ายนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวที่เรามองว่าเป็นตลาดปัจจุบันอนาคตเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีว่าจะเป็นรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำตลาดในรุ่นไหนต้องย้ำกับท่านผู้ชมนะคะว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่จะราคาต่ำลงมาได้เนี่ยได้แคมเปญ 150,000 บาทได้ส่วนลดภาษีนำเข้าได้ส่วนลดภาษีสรรพสามิตเนี่ยต้องเป็นค่ายรถยนต์ที่วางแผนว่าอีก2ปีข้างหน้าจะมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยแน่นอนใช่ครับถึงจะเข้าแคมเปญนี้ใช่ครับอย่างที่เน้นย้ำก็คือว่าถ้าเป็นกลุ่มราคา2ล้านถึง7ล้านเนี่ยต้องเป็นรุ่นที่ตรงกันด้วยนำเข้ารุ่นไหนต้องผลิตรุ่นนั้นแต่ถ้าต่ำ2ล้านลงไปเนี่ยนำเข้ารุ่นไหนผลิตรุ่นไหนก็ได้คือถ้ามองดูแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเองน่าจะดันรถยนต์ไฟฟ้าที่ต่ำกว่า2ล้านลงมาเพราะว่าเงื่อนไขของผู้ผลิตเองก็ง่ายเงื่อนไขของผู้ที่จะซื้อจะควักเงินจ่ายก็จะดูคล่องมือมากกว่าไหมคะใช่ครับนโยบายนี้ดูที่จะมองในตลาดที่เป็นแมสมาร์เก็ตเพื่อสร้างโวลุ่มนะครับเพราะว่ากลุ่มที่ต่ำกว่า2ล้านเนี่ยจะมีตลาดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเพราะว่าเป้าหมายของทางคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเนี่ยก็มองไว้ว่าอีกภายใน3ปีก็คือปี2025เนี่ยต้องการเห็นการจดทะเบียนรถที่เป็น ZEV เนี่ย 30% นะครับก็คือตกปีละประมาณ 225,000 คันเพราะนั้นต้องการกระตุ้นในกลุ่มที่เป็นแมสมาร์เก็ตให้ไปได้เร็วมีคนสงสัยค่ะแบตเตอรี่เนี่ยแบตลูกหนึ่งเนี่ยที่มากับรถยนต์ไฟฟ้ามันใช้ได้กี่ปีบางคนจะซื้อก็กลัวว่าถ้าในอนาคตเปลี่ยนแบตแล้วจะแบบจะไหวไหมแบตเตอรี่เนี่ยครับใช้เกินกว่า10ปีขึ้นไปโดยทั่วไปมากกว่า10ปีครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆในแง่ของการซ่อมบำรุงล่ะในเรื่องของการซ่อมบำรุงเนี่ยนะครับถ้าเราซื้อรถไฟฟ้าไปเนี่ยเวลาไปกดดูที่หน้าจอก็จะบอกว่า service interval ครั้งต่อไปเมื่อไหร่นะครับมันจะบอกเลยว่าประมาณอีก2ปีค่อยเจอกันโอ้โหมันขนาดนั้นมันยาวนานขนาดนั้นเพราะว่าน้ำมันเครื่องก็ไม่ต้องเปลี่ยนของเหลวก็ไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนเครื่องยนต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น maintenance cost เนี่ยมันถูกกว่ามากๆเป็นรถยนต์น้ำมัน1กิโลอาจจะประมาณสัก2บาทกว่าๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราชาร์จที่บ้านก็ประมาณ60สตางค์ต่อกิโลเพราะนั้นเนี่ยประหยัดในเรื่องของค่าพลังงานได้มากกว่าจริงๆนะครับค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าดีต่อโลกยังไงดูในเรื่องของเทลไพป์นะครับเอมิชันว่าในเมืองเนี่ยครับเราดูว่ามันมี PM 2.5 ในช่วงหน้าหนาวต่างๆกรุงเทพนะครับก็เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มีปัญหามาจากเรื่องของพอลูชันในเยอะมากเพราะนั้นถ้าลดพอลูชันในเรื่องของภาคการขนส่งได้เนี่ยนะครับจะทำให้พอลูชันต่างๆเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น urban strategy สำหรับในภาคการขนส่งที่ผมคิดว่าเราควรใช้ความสำคัญในการใช้รถยนต์แล้วก็ยานพาหนะเนี่ยที่เป็น emission free driving ให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะก็คือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าใช้ในเมืองเนี่ยก็ทำให้การปล่อยมลพิษลดน้อยลงนั่นเองใช่ครับนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกฤษดาที่พูดคุยกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับค่ะและท่านผู้ชมที่กำลังคิดจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะคะชาร์จไฟที่บ้านเนี่ยต้นทุนถูกที่สุดแล้วล่ะค่ะวิ่งกิโลเมตรหนึ่งก็ประมาณแค่60สตางค์เท่านั้นชาร์จอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็ต้องเตรียมระบบไฟฟ้าในบ้านอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะสนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนท่านผู้ชมที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะการชาร์จแบตเตอรี่ที่บ้านเนี่ยค่าไฟถูกที่สุดแล้วค่ะถูกกว่าการที่ออกไปชาร์จที่ข้างนอกก็คือที่สถานีอัดประจุไฟฟ้าแต่ว่าการเตรียมระบบไฟฟ้าในบ้านเนี่ยทำอย่างไรให้ปลอดภัยไปฟังจากรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะท่านรองชาติชายภูมิรินทร์ค่ะท่านที่กำลังจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะครับอย่างแรกนะครับท่านควรที่ต้องสอบถามข้อมูลจากผู้จำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของขนาดที่เหมาะสมนะครับในการที่จะชาร์จประจุไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งโดยทั่วไปถ้าเป็นที่ชาร์จตามบ้านเป็นแบบ normal charge นะครับ
จะมีขนาดกระแสอยู่ที่ประมาณ30แอมป์หรือใช้กำลังไฟอยู่ที่ประมาณ7กิโลวัตต์ท่านก็ไปตรวจสอบระบบไฟฟ้ามิเตอร์ของท่านขนาดเท่าไรสายประทานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้มีขนาดเพียงพอหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่เพียงพอท่านต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะนำมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าครับค่ะมิเตอร์ที่บ้านเนี่ยต้องกี่แอมป์ถึงจะสามารถที่จะใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้คะส่วนใหญ่นี้ถ้าเป็นบ้านขนาดที่ไม่ใหญ่มากถ้าใช้มิเตอร์15แอมป์อยู่แล้วนั้นมิเตอร์จะใช้ได้สูงถึง3เท่าคือ45แอมป์ถ้าเกิดท่านคำนวณแล้วไม่สูงเกินกว่านี้เพราะว่าวอลล์บล็อกขนาด30แอมป์ท่านสามารถจะใช้กับมิเตอร์เดิมก็ได้แต่ถ้าท่านเห็นว่าจะใช้แล้วนั้นจะไม่เพียงพอท่านก็เพิ่มขนาดมิเตอร์ครับเปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์เป็นขนาด30แอมป์วงเล็บ100แอมป์ค่ะแต่ว่าถ้าฟังดูแล้วมิเตอร์ทั่วไปที่บ้านเรือนติดอยู่15แอมป์เนี่ยไฟบ้านก็ใช้เครื่องปรับอากาศก็ใช้ตั้งหลายตัวพอมามีรถไฟฟ้าด้วยมันจะพอหรือคะก็ต้องตรวจสอบนะครับว่าเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่เพียงพอมี2วิธีครับวิธีแรกคือท่านต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเพื่อรองรับให้ได้อย่างเพียงพอแล้วขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ที่เหมาะสมถ้า15แอมป์ก็เพิ่มเป็น30แอมป์ค่ะขณะเดียวกันไฟฟ้าส่วนภาคเรามีการติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่2ให้ท่านสามารถแยกมิเตอร์ติดตั้งเป็นมิเตอร์เครื่องที่2ได้ครับแล้วเครื่องที่2นี้เราควรจะขอมิเตอร์กี่แอมป์คะมิเตอร์ที่เหมาะสมนะครับมิเตอร์ขนาด15วงเล็บ45ก็พอครับแต่จะขอมากกว่านี้เพราะว่าวันข้างหน้าจะมี2คัน3คันก็อาจจะใช้30วงเล็บ100แอมป์ครับที่บ้านเนี่ยคือระบบไฟฟ้าเดินอยู่แล้วเนี่ยมันต้องมารื้อระบบอะไรไหมคะก็มี2วิธีอย่างถ้าเดินระบบไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้าของเครื่องประจุไฟฟ้าเนี่ยนะครับค่ะแล้วก็อีกวิธีนึงที่ง่ายที่สุดก็คือขอมิเตอร์เครื่องที่2แล้วก็เดินสายใหม่หมดเลยครับฟังดูแล้วเหมือนกับว่าการมีมิเตอร์เครื่องที่2เนี่ยจะง่ายกว่าการใช้มิเตอร์เดิมมั้ยคะก็จะง่ายกว่าครับสะดวกง่ายกว่าครับค่าใช้จ่ายล่ะคะถ้าเราขอมิเตอร์เครื่องที่2เนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นยังไงค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับก็จะคิดเฉพาะตัวค่ามิเตอร์กับค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้าเท่านั้นครับค่าใช้จ่ายไม่สูงครับราคาก็อยู่ที่ขนาดมิเตอร์ที่ขอครับขนาด15แอมป์หรือ30แอมป์แล้วแต่ประเภทครับค่ะก็เหมือนเราขอไฟบ้านปกตินั่นแหละครับขอไฟบ้านปกตินะครับค่าไฟล่ะคะถ้าเราชาร์จที่บ้านเราเนี่ยชาร์จไฟตอนกลางคืนค่าไฟเท่าไหร่คะค่าไฟโดยเฉลี่ยถ้าเป็นประเภทที่อยู่อาศัยนะครับเราก็คิดค่าไฟตามเรทปกติที่ใช้อยู่ปัจจุบันสำหรับมิเตอร์เครื่องที่2ได้คิดอัตราเดียวกับมิเตอร์เครื่องที่1ครับมีข้อแนะนำว่าใช้ยังไงชาร์จไฟฟ้าที่บ้านยังไงให้ปลอดภัยสำหรับวอลล์บล็อกหรือว่าอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับในการที่จะมาเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสิ่งแรกคือต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในก่อนนะครับว่าเราติดตั้งไว้เหมาะสมหรือไม่สำหรับการชาร์จแต่ที่สำคัญครับอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ นั้นต้องได้มาตรฐาน IEC 61851ติดตั้งในพื้นที่ที่มีหลังคาคลุมแล้วก็อยู่จุดห่างณจุดจอดรถนั้นประมาณไม่เกิน 5-7 เมตรครับ TA เราก็มีบริการนะครับในการติดตั้งระบบไฟฟ้าหลังมิเตอร์ให้กับผู้ขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ที่มีความประสงค์นะครับจะติดตั้งวอลล์บล็อกเราก็ยินดีที่จะติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับโดยการเดินสายเมนประธานนะครับติดตั้งตัวเบรกเกอร์สายดินแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วในกรณีที่ท่านมีวอลบ็อกแล้วนะครับราคาก็ไม่แพงครับอัตราเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาทระยะไม่เกิน20เมตรครับสำหรับท่านที่ไม่มีวอลบ็อกและต้องการให้ PA จัดหาให้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 35,000 บาทครับอีกคำถามหนึ่งที่คนต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยากรู้ก็คือว่าสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันนี้มีอยู่เท่าไหร่และที่ไหนบ้างปัจจุบันนี้นะคะมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั้งสิ้น827แห่งค่ะซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.นะคะเขาวางเป้าหมายสถานีชาร์จ EV ในปี2030หรือว่า2573เนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นอีก567แห่งค่ะรวมเป็นทั้งสิ้นแล้วนะคะในปี2030เนี่ยก็จะมีทั้งสิ้น 1,394 สถานีครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศนะคะเน้นการเข้าถึงง่ายต้นทุนที่เหมาะสมค่ะคุณวัฒนพงศ์ผู้โรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.บอกว่าสนพ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดสัมมนาโครงการจัดทำแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศโดยเชิญกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง4กลุ่มเข้าร่วมสัมมนาให้ความเห็นเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติที่ได้มีการออกแนวทางส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบาย
30@30คือกำหนดเป้าหมายการผลิตและการใช้และกำหนดเป้าหมายการส่งเสริมสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบฟาสต์ชาร์จจำนวน 12,000 หัวจ่ายและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 1,450 สถานีภายในปี 2030 หรือปี 2573ท่านผู้ชมคะธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้านะคะเป็นธุรกิจที่ต้นทุนค่อนข้างสูงค่ะซึ่งหลักๆนะคะก็คือค่าเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าค่ะดังนั้นนะคะเพื่อให้ธุรกิจนี้มีต้นทุนที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธุรกิจที่น่าลงทุนในการสัมมนานะคะจึงได้มีการเสนอแนวทางการสนับสนุนการลงทุนด้วยการอุดหนุนค่าเครื่องอัดประจุไฟฟ้าในช่วง2ปีแรกค่ะและนอกจากนี้นะคะเรื่องของค่าไฟก็อาจจะมีการขยายระยะเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าแบบ low priority หรือว่าต้นทุนค่าไฟที่หน่วยละ2บาท60สตางค์เนี่ยนะคะสนพ.จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นนี้นะคะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนต่อไปค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูโครงการดีๆเพื่อน้องๆ นักเรียนกันค่ะสนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโยคานามัสเตสอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิมช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาดูโครงการดีๆเพื่อน้องๆ นักเรียนกันค่ะรายการ Smart Energy นะคะร่วมกับโครงการแต้มขันปันน้องครั้งที่21นะคะมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเทพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะพามาคุยกับหัวหน้าทีมโครงการแต้มขันปันน้องครั้งที่21นะคะคุณหน่อยจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะหน่อยทำโครงการนี้เนี่ยร่วมกับใครบ้างก็ร่วมกับภาครัฐเอกชนแล้วก็มีสมาร์ทเอเนอร์จีที่เรามาร่วมกันเวลาที่เราจะมาซ่อมแซมโรงเรียนไหนเนี่ยมีวิธีการเลือกยังไงเริ่มจากการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตก่อนดูโรงเรียนไว้สัก 3-4 โรงเรียนต้องลงมาดูพื้นที่มาคุยกับคุณครูก่อนว่าโรงเรียนเนี่ยมันขาดแคลนจริงมั้ยแล้วก็ดูความกระตือรือร้นของคุณครูแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาต้องการอะไรให้คุณครูสำรวจมาให้ว่าสิ่งที่ต้องการที่สุดอันดับ 1-10 เนี่ยต้องการอะไรทีนี้โรงเรียนเนี้ยครูอยากได้ก็คือห้องน้ำเด็กห้องน้ำนักเรียนที่เนี่ยใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าตันแล้วพอห้องน้ำตันเนี่ยเราทำยังไงอ่ะต้องลอกใหม่หมดเลยเหมือนทำใหม่อ่ะเพียงแต่ว่าโครงสร้างยังอยู่แค่นั้นเองรู้สึกว่าเราไปกันแต่ละปีแต่ละปีไปทำโครงการที่ไหนก็ตามห้องน้ำเป็นสิ่งที่เราต้องซ่อมทุกที่เลยอ่ะโรงเรียนดูจากสภาพภายนอกเนี่ยก็ทรุดโทรมใช่ค่ะจะมีทาสีโรงเรียนซ่อมอาคารส่วนที่เสียซ่อมไฟฟ้าเราก็ได้ความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาช่วยดูแลให้ค่ะและเห็นว่าในโรงอาหารเนี่ยเราก็มีการต่อเติมมีการทำอ่างล้างจานล้างมือให้เด็กในด้านสื่อการสอนเนี่ยเรามีอะไรมาบ้างคะก็มีลำโพงสมุดดินสอเราก็ชวนเพื่อนๆ นักข่าวเนี่ยส่งตุ๊กตาเอามาสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆที่โรงเรียนด้วยใช่ค่ะเราก็ดีใจที่เราได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆ นักเรียนเนาะแล้วสิ่งที่หน่อยทำโครงการนี้เนี่ยทำมาครั้งที่21แล้วต่อเนื่องเลยรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจที่เราเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะหาได้ในอาชีพนักข่าวเนี่ยมาแบ่งปันให้กับเด็กๆที่เขาขาดแคลนถ้าเด็กๆได้เห็นอะไรที่มันสวยงามเขาก็มีความตั้งใจเรียนอย่างมีความสุขอะค่ะใช่ค่ะนอกจากน้องๆจะมีรอยยิ้มจากตุ๊กตาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีขนมนะคะจากฟูสตาเนี่ยเข้ามาให้น้องๆได้อิ่มอร่อยกันด้วยนะคะก็สร้างความสุขค่ะท่านผู้ชมคะกิจกรรมแห่งความสุขจะอยู่ในห้องนี้ค่ะก็คือโรงอาหารนะคะน้องๆ นักเรียนทุกคนค่ะจะเข้ามารับประทานอาหารที่นี่และที่สำคัญการใช้กระแสไฟฟ้าในห้องนี้นี่ต้องบอกว่าไฟฟ้าชำรุดทรุดโทรมนะคะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิเนี่ยเข้ามาช่วยในการปรับปรุงดูแลอย่างไรบ้างผู้จัดการคะเข้ามาสำรวจอะไรบ้างคะสำรวจจุดชำรุดทั้งหมดของโรงเรียนนะครับทุกอาคารครับอาคารเรียนอาคารศาลาอเนกประสงค์แล้วก็โรงอาหารแล้วพอสำรวจแล้วเนี่ยเราเจออะไรบ้างคะในโรงอาหารนะครับมันจะมีหลอดที่ไม่สว่างแล้วก็ปลั๊กสวิตช์ชำรุดสายไฟดึงเอานะครับพันอยู่กับเหล็กบ้างถ้าหนูมากัดไฟมันจะช็อตเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนคุณครูเนี่ยบอกว่าไฟฟ้าที่นี่เนี่ยเดินสายกันไว้ตั้งแต่30ปีที่แล้วตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียนนะคะในโรงอาหารนี้เนี่ยทำอะไรบ้างเกี่ยวกับไฟฟ้าเปลี่ยนปลั๊กเปลี่ยนสวิตช์เดินสายไฟโดยร้อยท่อแล้วก็เพิ่มหลอดในครัวแล้วก็ทำระบบกาวของตัวมอเตอร์ครับส่วนของศาลากับห้องเรียนล่ะคะห้องเรียนนี้เพิ่มปลั๊กไปนะครับเพราะว่าในห้องเรียนน่ะมันใช้ปลั๊กพ่วงไปที่ทีวีนะครับก็เลยติดตั้งปลั๊กจุดใหม่ให้เลยครับผมศาลามีรอยอาร์คก็เลยเปลี่ยนใหม่หมดนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็มีโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ TA นะครับซึ่งก็จะทำให้ทั้งโรงเรียนคุณครูแล้วก็นักเรียนนะครับมีความปลอดภัยในการใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับค่ะก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่ทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับทางรายการของเราแล้วก็ร่วมกับโครงการนี้นะคะดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณที่โครงการนี้ได้เข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนนะคะเช่นตอนนี้ก็คือมีการทาสีอาคารเรียนซึ่งมันเป็นอาคารเรียนที่เก่าและทรุดโทรมมากก็มีการปรับปรุงเราโชคดีมากคือได้การปรับปรุงห้องน้ำทั้งหมด8ที่นั่งทำอ่างล้างมือและล้างจานให้เด็กอะค่ะทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางไฟฟ้าค่ะเพราะว่าโรงเรียนเรานะคะก็คือสร้างมาประมาณ30ปีแล้วแล้วก็คือสายไฟเนี่ยค่ะเก่าชำรุดมากเมื่อทางไฟฟ้าได้เข้ามาปรับปรุงโดยเฉพาะทางโรงอาหารแล้วก็อาคารอเนกประสงค์นะคะมาเปลี่ยนสายไฟให้มาทำปลั๊กที่มีคุณภาพก็คือเด็กๆมีความปลอดภัยท่านผู้ชมคะและนี่เป็นความภูมิใจเล็กๆนะคะของโครงการแต้มขันปันน้องที่มีโอกาสได้สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ นักเรียนได้มีโอกาสในการดูแลสังคมค่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี